มาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยกำลังตามล่าผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีฉาย,ยาว่าอ้วนเด่นคุกเนื่องจากว่าเพิ่งออกจากคุกมาแล้วก็ไปก่อเหตุเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย1 1ปีนะครับเนี่ยเวลาผ่านไป21ชั่วโมงยังตามล่ายัางตามจับไม่ได้นี่นะครับมาดูกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจสพหนองสังจังหวัดชายภูมินะครับเนี่ยลงพื้นที่เพื่อไล่ล่าคนร้ายคนนี้นะครับเนี่ยเป็นชาย โดยตามข้อมูลแจ้งว่าเพิ่งจะพ้นโทษออกมาชื่อว่านายประธานวังสอนครับอายุ50ปีเขามีฉายาอยู่ในคุกนะฮะชื่อว่าอ้วนเด่นคุกเนี่ยฮะออกมาปั๊บเนี่ยมาก่อเหตุข่มขืนกระทําชําเราเด็กหญิงวัย1 1ขวบที่วัดร้างกลางป่าช้าท้ายหมู่บ้านหนองยาปล้อง,อ,งอยู่ที่ตำบลหน,นองสังอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็ใช้มีเดเนี่ยไปจี้แล้วก็ล่วงละเบิดทางเพศที่กระท่อมปลายนาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก11โมง วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาต่อหน้าพระประธานเลยนี่นะครับต่อมาพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจอยู่ที่สพอนองสังบอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นเพื่อนรู้จักกันทำที่เข้ามาหาที่บ้านพร้อมกับเหล้าขาวถือมาหนึ่งขวดและก็ชวนให้ดื่มเหล้าจนตัวเองเนี่ยหลับและก็เมาอ่าคือเมาและก็หลับไปจากนั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยนะฮะได้ล่อลวงลูกสาวอ่และก็นั่งพานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานโดยอ้างว่าจะพาไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ก่อนพาน้องก็คือพาลูกสาวเนี่ยออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ไปก่อเหตุนะครับล่วงละเบิดทางเพศเธอที่วัดร้างแห่งหนึ่งและก็บอกว่าเนี่ยเป็นการล่วงละเบิดทางเพศต่อหน้าพระประธานด้วยจากนั้นก็ได้ใช้ปื้อ,อใช้มีดเนี่ยจี้ไปข่มขืนซ้ําอีกครั้งหนึ่งที่กระท่อมปลายนาและคะแล้วก็กยังบังคับให้เด็กเนี่ยกินเหล้าขาวแล้วก็ให้เสพยาบ้าอีกด้วย นี่พ่อของผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ตำรวจฟังเลยเนี่ยนะฮะกระทั่งค่ำเนี่ยญาติิรู้ว่าเด็กเนี่ยหายไปจากหมู่บ้านก็เลยช่วยกันตามหาค้นหานะครับค้นหาไม่เจอก็เลยไปแจ้งตำรวจอยู่ที่สพนองสังเนี่ยมาช่วยตามหากระทั่งเนี่ยชาวบ้านไปพบผู้ก่อเหตุเนี่ยนั่งอยู่ที่กระท่อมปลายนาโดยได้ใช้มีดเนี่ยเขาเรียกว่าจี้และก็ลากคอเด็กหญิงเนี่ยลงจากกระท่อมปลายนาแล้วก็วิ่งหนีไปยังป่าขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนี่นะฮะ เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ชาวบ้านระดรมกันค้นหาจนกระทั่งถึงเวลา21นาฬิกาก็คือ10ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังหาไม่เจอนะฮะกระทั่งเขาบอกว่าไปพบเด็กหญิงคนดังกล่าวเนี่ยปั่นรถจักรยานฝ่าความมืดมาตามถนนในหมู่บ้านด้วยสภาพที่เนื้อตัวนี่มอมแมมมีท่าทางนี่อิดโรยก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับและก็ผลการตรวจร่างกายปรากฏว่าเธอเนี่ยมีร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศนี่นะครับ<อ>ดูสิครับมันโหดมากเลย เดี๋ยวฟังเสียงพ่อของผู้เสียหายเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักนิดหนึ่งครับเชิญครับผมก็ถามมาจุดแรกที่ไหนเราว่าที่วัดเมมเขาว่าเงี้ยแล้วก็เขาทำอะไรลูกก็บีบคอหนูแล้วก็ผักหนูลงแล้มีดที่หนูไม่หนูพูดอะไรไม่ร้องก็ต้องให้ผมไม่หนูเล่นของมันอะไรเงี้ยลูกผมจะบินก็ดึงไว้อย่างนี้้ามมาจับมันก็จะมีดปาดลูกผมเงี้ยครูมากลัวดังนั้นก็พอปุ๊บ มันกลัวว่ามีคุณยันกลัวมีคุณเดินเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทิงนาครับนี่นะครับเป็นคุณพ่อของเด็กก็เล่าให้กับนักข่าวฟังนี่นะฮะจากการตรวจสอบประวัติของคนร้ายรายนี้พบว่าเนี่ยเคยก่อคดีมาแล้วอย่างโชคโชนครับมีทั้งการล่วงละเมิดทางเพศการข่มขืนการลักทรัพย์และก็ยาเสพติดและก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาก่อนหน้านี้มีคนเคยได้ยินนะครับว่าผู้ก่อเหตุพูดไว้ว่าหากพบใครเห็นใครเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนแก่ จะคมคืนให้หมดว่าอย่างนั้นคือมันประกาศอย่างนี้เลยจนทําให้ชาวบ้านในระแวกดังกล่าวนี่หวาดภาวานะครับและก็สุดท้ายก็มาก่อเหตุกับเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดขวบคนนี้นี่นะฮะครับทีนี้ทางตํารวจจังหวัดชายภูมิก็อยู่ระหว่างการระดมค้นหาไล่ล่าอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากพบข้อมูลว่าคนร้ายเนี่ยได้หนีไปในเขตเชิงเขารอยต่อของอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นต่อเนื่องกับจังหวัดชายภูมิแต่ขณะนี้เวลาผ่านไปแล้ว21ชั่วโมงครับ ยังตามตัวหาคนร้ายนี่ยังไม่เจอนะครับที่สําคัญเขาบอกว่าคนร้ายรายนี้อยู่ในคุกเนี่ยได้ฉายาว่าเนี่ยอ้วนเด่นคุกว่าอย่างนั้นแล้วก่อเหตุมาอย่างโชคโชนนะคะทั้งข่มขืนลักทรัพย์ยาเสพติดโอ้แตถูกปล่อยตัวมาแล้วก็ก่อเหตุซ้ําอีกโดยที่ไม่ยี่ร่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าดูจากพฤติกรรมและข่มขืนเด็กวัยสิปีต่อหน้าประธานใช่และที่ผ่านมาก็ก่อเหตุมาทั่วเลยนะคะยังขู่ด้วยว่าจะข่มขืนให้หมดถ้าพบเจอใคร บังคับเด็กอันตรายมากกินเหล้าขาวกับยาบ้าไปด้วยอโอ้โหดูสิฮะอันตรายมากค่ะ